นับสนุนโดย Fisherman Friend Sugar Free Spearmint เย็นเข้มสดชื่นจากอังกฤษสวัสดีค่ะคาริสาเดอะเฟสไทยแลนด์ค่ะกับสปอร์ตไอดอลอะดรีนาลีนคุณจะต้องพุ่งพล่าความสนุกสนานร้าวใจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับสปอร์ตไอดอลพี่โดงครับพอพูดถึงความสามารถของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปถูกต้องครับแต่ความสามารถของผมเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมเพิ่งค้นพบตัวเองคุณยังไม่แปลกพออีกเหรอครับยังครับผมคุณยังมีแปลกกว่านี้อีกเหรอครับแปลกกว่านี้ผมเพิ่งจะค้นพบตัวเองว่าผมสามารถที่จะดลบันดาลให้คุณเนี่ยได้เจอกับผู้หญิงที่สวยงามได้ทำไมจริงเหรอจริงผมได้ลองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วในครั้งนี้ผมจะใช้ความสามารถของผมเนี่ยในรายการของเราสักครั้งสิขอแบบว่าสุดๆเลยนะที่สุดของประเทศเลยนะแน่นอนจริงนะจัดให้มาอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องงั้นเสกมันเลยว้าวโอ้โหยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟิลฟ้ามะพร้าวแก้วมากยิ่งกว่าออกมาจากตะเกียงสุดติ่งกระดิ่งแมวมาแล้วครับกับช่วงแรกของพวกเรากับช่วงสปอร์ตไลท์โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยชอบมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับผมชื่อจริงและนามสกุลจริงคือคาริสาสปริงเกตค่ะสปริงเกตคาริสาสปริงเกตค่ะสปริงเกตชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อคาริสาค่ะไม่พี่ยาวจริงชื่อจริงชื่อคาริสาชื่อเล่นคาริสาค่ะโอเคสั้นยาวค่ะถูกต้องค่ะแตกต่างกันนิดหน่อยกับบ้านตามเด็กไม่ทันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการตัดสายสะดือแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอย่างสวยงามแล้วก็เป็นท่าจำของหลายๆคนเลยใช่กับรายการลิเวอร์ตี้นะนั่นก็คือรายการเรื่องจริงผ่านจอค่ะเรื่องจริงผ่านจออะไรเล่า The Face Thailand โอเคค่ะ The Face Thailand ค่ะเป็นรายการที่รวบรวมเอาน้องๆที่มีความสามารถที่อยากจะมาเข้าวงการบันเทิงเกี่ยวกับการเดินแบบเป็นดาราใช่มั้ยได้ข่าวว่ามีการฝึกแล้วก็มีการเทรนน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาสู่โครงการนี้เยอะมากผมอยากจะเห็นสักเซี่ยวนึงพี่โจมเรื่อง acting ต้องพี่ละครับผมส่งให้น้องนิดนึงอุ๊ยหนูเขินแล้วเนี่ยเขินอ่ะเล่นกับซุปตาเมืองไทยได้ซุปตาเมืองไทยที่ถอดแว่นใครเป็นไอดอลของเราอย่างรายการนี้ต้องพี่จอมสปอร์ตไอดอลเลยค่ะติดตามพี่มานานมากแล้วค่ะนี่แหละอยู่ได้ยาววงการบันเทิงต้องมีคนแบบนี้แหละพี่บอกแล้วว่าน้องเนี่ยมีสายตาที่แหลมคมมากส่งให้น้องนิดนึงสมมติว่าพี่จอมเป็นคุณพ่อและคุณแม่ทำไมล่ะก็น้องก็อยู่ที่เราเลือกพระเอกนางเอกน้องเขาอายุ16คือพี่จอมเป็นคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็มาบอกคุณลูกแล้วคุณลูกเปลี่ยนเรื่องอื่นได้ไหมไม่ได้อยากได้เสียงลมพร้อมนักแสดงพร้อมนะครับพร้อมแอคชั่นกำลังปลอบลูกเดี๋ยวลูกจะเสียใจไปนะเอามือเหยียบออกไปเดี๋ยวเป็นคุณแม่เก่งลมไส้อยู่เดี๋ยวหนังกระพร้าติดน้องลุงเป็นพ่อก็เป็นพ่อจะมาจับมือลูกไหมลูกอย่าเสียใจไปนะถึงจะไม่มีแม่ก็ยังมีพ่ออยู่นะพ่อรักลูกเสมอพ่อรักลูกเสมออะไรในเรื่องคนใช้เกลียดพ่อมากๆโอ้โหเอาแค่สีหน้าแววตานี่ไม่ต้องมีจับโกน้องค่ะโอเคสุดยอดครับผมมือให้นี่คือความสามารถของน้องจาก The Face Thailand หนึ่งในนั้นคือน้องที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คือคาริสาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ใน The Face Thailand ก็คือมีผลงานในวงการบันเทิงอ๋อก็มีบ้างค่ะแคสติ้งโฆษณาอะไรเล็กน้อยมีถ่ายหนังสือแมกกาซีนบ้างค่ะก็มีได้เล่นละครเย็นค่ะตะวันบ้านทุ่งเมื่อตอนอายุ14ค่ะโอ้โหแสดงว่าเข้าวงการก่อนที่จะมาเข้า The Face อ่ะพอตัดมาถึงเรื่องกีฬากันดีกว่าอายุ16แล้วต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยมีเวลาออกกำลังกายไหมมีเวลาออกกำลังกายค่ะเป็นคนชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นเด็กกิจกรรมของที่โรงเรียนค่ะก็ตอนเด็กก็จะเล่นกีฬาของโรงเรียนอย่างแชร์บอลวอลเลย์บอลแล้วก็วิ่งกีฬาว่ายน้ำอย่างงี้ค่ะต้นครับครับผมอยากให้น้องนั่งสบายๆช่วยจัดการให้หน่อยครับเพราะว่าสบายมากอะ
ากาศเย็นนี่แอร์เย็นน้องหนาวขาหนาวขาสมรกเตย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 โอ้ยหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้ยแม่หาก็ไม่เจอครับนั่งสบายสบายคุยกันต่อดีกว่าครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องกีฬาเยอะมากมีแชร์บอลว่ายน้ำวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลปีนผาอันนี้คือเป็นตัวแทนของโรงเรียนเลยป่ะค่ะเล่นตอนแบบประถมมัธยมเพราะว่าตอนมัธยมเริ่มแบบทำงานแล้วก็จะได้เล่นน้อยลงจะได้เล่นแค่วอลเลย์บอลนี่ค่ะแล้วพอโตก็มาปีนผาใช่ค่ะทำไมถึงชอบปีนผามันเป็นกีฬาที่เหมือนเป็นด่านต่อด่านใช่ไหมคะเพราะมันจะมีแบบมีสเตชันของเขาใช่ค่ะแล้วรู้สึกเหมือนเราเล่นไปแล้วเรารู้ว่าเราพัฒนาหรือเปล่าเหมือนมันเป็นการแข่งกับตัวเองอะค่ะสปอตไลท์ทั้งทีมันจะต้องมีสิ่งของสุดไลท์ไอ้สารมีอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งของสุดไลท์บ้างค่ะสิ่งของสุดไลท์ก็จะเป็นแอคเซสซอรี่เครื่องเงินค่ะเป็นคนชอบเครื่องประดับท้องถิ่นเหมือนถ้าได้ไปอีสานไปภาคเหนือถ้าไปอีสานก็จะชอบแบบผ้าถุงหรือว่าอะไรที่เป็นผ้าค่ะเราตัดใช่ผ้าทออีสานธรรมดาถ้าภาคเหนือก็จะชอบเป็นพวกเสื้อหม้อห้อมกางเกงเลแล้วก็แบบเครื่องเงินแหวนหินอะไรอย่างเงี้ยใส่ด้วยป่ะใช่ค่ะชอบมากเวลาไปไหนเพื่อนก็จะเฮ้ยแกเพิ่งลงดอยมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราชอบครับเรารู้สึกแค่ไปใส่แล้วมันมีความสุขเวลาที่เราได้ใส่สิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเราได้คิดอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติแฟชั่นมันเป็นอะไรที่เราสามารถเปิดหนังสือแล้วดูได้แต่ใช่ค่ะแต่อย่างนี้มันเป็นอะไรที่เราจะต้องคิดเองว่าสมัยเนี้ยจะเอาสร้อยเงินหรือเข็มขัดเงินอะไรที่มาใส่ให้ดูแล้วไม่ถึงกับไปล้ำไทยขนาดนั้นอะไรอย่างนี้รายการของเราชื่ออะไรครับโจ๊กสปอร์ตไอดอลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีไอดอลของตัวเองถูกต้องครับเพราะนั้นไอดอลของน้องคาริสาคือใครครับก็มีใครบ้างถ้าอย่างด้านการแสดงก็มีพี่แอนทองร้องเพลงก็ชอบสไตล์พี่มาช่าบ้างท่านักแสดงก็เป็นพี่แอนทองผสมใช่นี่ผู้จัดด้วยเก่งแล้วคนนี้ค่ะเก่งค่ะใหญ่เลยแล้วถ้าเกิดร้องเพลงชอบพี่มาช่าใช่หนูชอบความเท่ของผู้หญิงคนนึงอะค่ะเขามีความเท่ใช่ค่ะมีกระดาษของตัวเองใช่ค่ะครบถ้วนยังครบสิครับอยากเพิ่มอะไรไหมไม่อยากเพิ่มแล้วอยากเพิ่มเติมว่าอยากเพิ่มอะดรีนาลีนก็จัดให้ในช่วงหน้าแน่นสปอร์ตโชว์ครับผมออกกำลังกายให้แบบอะดรีนาลีนมันพุ่งพ่านออกมาเลยคุณผู้ชมลืมภาพนี้ไปเลยนะฮะใส่เดรสสวยๆกลับมาเจอกับชุดสปอร์ตเลยเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายกันได้ครับช่วงหน้าครับผูกเชือกเท้าก่อนช่วงหน้ากลับมาแป๊บเดียวเขาคำบ้าคลั่งครับผมIdol Sport Idol มาถึงช่วงนี้แล้วครับฟิตหรือเปล่ากับช่วง Sport Show หึหึหึเฮ้ยทำไมเบาเกี่ยวด้วยเกี่ยวน้ำหนักด้วยเกี่ยวด้วยเหรอตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เครื่อง Cybex Bravo นะครับนะครับซึ่งสามารถบริหารได้ทั้งร่างกายเลยถูกต้องคุณอยากได้ตรงไหนได้หมดเล่นได้หมดครับแขนขาร่างกายบอดี้ได้หมดผมอยากสุขภาพฟันแข็งแรงนะครับครับคุณก็เอาปากกัดแล้วก็ดึงลงมาครับฟันหลุดก็เรื่องของคุณเอางี้ดีกว่าครับวันนี้เราเลือกมาแล้วนะครับเจ้าไซเบกบาโวเนี่ยนะฮะเราเลือกทั้งหมด3ท่าด้วยกันครับผมแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากวีฟิตเนี่ยให้ความรู้กับพวกเราโอ้คนนี้เขาคือว่าใหญ่ที่สุดในที่นี่เลยนะดูได้ไงตำแหน่งเหรอเปล่าเขาชื่อบิ๊กเลยใหญ่ที่สุดชื่อบิ๊กน้องบอกเฮ้เดี๋ยววันนี้ไปดูดีกว่านะครับว่าครูบิ๊กของพี่โจมเนี่ยนะฮะครับผมใหญ่ที่สุดในไม่ใช่ของผมเขาไม่ได้เป็นอะไรครับผมเหรอเขาไม่ได้เป็นแฟนผมนะคุณไม่รู้ว่าบอกว่าใหญ่ที่สุดในนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์บิ๊กของเรานะฮะมี3ท่ามาฝากมีอะไรกันบ้างไปครับเย้สวัสดีครับผมบิ๊กครับพานุชแบบโกศลเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ Wii Fitness ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตเครื่อง Cybex Bravo แล้วก็ Cybex Bravo มันก็ทำเล่นทุกส่วนร่างกายได้ว่าจะเป็นแขนขาอกหลังทุกอย่างครับวันนี้จะสาธิต3ท่าครับท่า1ครับเป็นเชสต์เทสครับกล้ามเนื้อที่ได้ก็คือหน้าอกแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหลังแขนในการผักเพลงขึ้นมาคือหายใจเข้าตอนลงกระเป๋าท่าที่2เป็นไทเซปโรปกล้ามเนื้อที่ได้คือหลังแขนสมมุติผู้หญิงก็จะมีช่วงหย่อนเงี้ยเยอะมากก็คือเล่นเวลาเล่นก็หนีบข้อศอกไว้
ขยับแต่ท่อนแขนด้านล่างนะครับสุดท้ายเป็นท่าที่3ก็คือโลเล่นช่วงหลังของเราให้กระชับขึ้นนะก็คือทิ้งสะโพกไปข้างหลังแอนอกขึ้นแล้วก็ดึงเข้าตรงสะดือครับปล่อยสนุนโดยพูม่าตกใจเลยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับกับช่วงนี้ครับ Sport Mission นี่ภารกิจของเราวันนี้ง่ายหรือเปล่าก็ไม่ยากกติกาของเรานะครับกับภารกิจของเราเนี่ยนะฮะเราจะมีการแข่งขันนะครับครับซึ่งเราจะเล่นเจ้าเครื่องไซเบกบาโวเครื่องนี้นะฮะครับแล้วก็หลังจากเล่นเสร็จแล้วให้คุณคีบถั่วเรามีถั่วที่ส่งอยู่ครับครับผมนี่ฮะที่ผมถืออยู่เราจะเทถั่วที่ส่งนี้ลงไปในภาชนะนี้ครับแบบนี้หลังจากนั้นครับผมเล่นเจ้าเครื่องนี้ครับน้องคาริสา5ครั้งต่อการคีบ1คีบคีบถั่วมาใส่ฝั่งนี้ครับคีบต้องจะคอยนับต่อการคีบ1เม็ดถูกต้องคีบได้1เม็ดแล้วหยุดข้ามตะเกียบใหม่แล้วดึงอีก5ครั้งโอเคแล้วก็คีบแต่เราเป็นผู้ชายต้องต่อครับผมเราเนี่ยเราต้องดึงสักคูณสองให้น้องเลยดีกว่า10ครั้ง10ครั้งแล้วตะเกียบเราใช้แค่อันเดียวอ๋อดีค่ะคีบถั่วใช้แค่เดียวอันเดียวทำไงรอเล่นใช้เกียบเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราต้องใช้เวลามีเวลาจำกัดไหม1นาทีครับผม1นาทีนะครับใครได้มากที่สุดคนนั้นชนะถูกต้องใครได้น้อยที่สุดโดนทำโทษค่ะเอาละพร้อมนะฮะครับใครจะเริ่มก่อนแม่ขอเริ่มก่อนเลยค่ะเฮ้ยแม่เว้ยเอาละฮะพร้อมไหมพร้อมนะจับเวลานะครับสามสองหนึ่งเริ่มมาแล้วครับเวลาเดินครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยทีมไปครับทีมไปติดไปติดตะเกียบมาแล้วครับเม็ดที่หนึ่งครับหนึ่งส
2 3 4 5เอาแล้วครับกินสปาเกตตี้หนูยังวนตะเกียบเลยค่ะโอ้ยสองไม่เก่งอ่ะเอาแล้วเอาแล้วคิดเก่งว่ะ1 2 3 4 5โอเคเอาแล้วเอาแล้วมาเอิญหนูกลัวบทลงโทษนิดนึง41วิ7เอาแล้วเร็วเร็ว17วิแล้วไปสายแล้วโอ้ย8ตอนนี้4เมตรแล้วครับ10วิ4เมตรแล้วครับเร็ว55 3วินาทีสุดท้าย2 1หมดเวลาเหมือนเราออกกำลังกาย5ทีฟรีอะไร4เมตรเองอ่ะมาถึงผมแล้วเขาเริ่มครับก่อนเริ่มแล้วเดี๋ยวโหเดี๋ยวใจเย็นโหรุ่นใจร้อนอ่ะเนื่องจากเราเห็นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเป็นรุ่นพี่น้องครับผมเราจะคูณทั้งจำนวนในการดึงเข้ามาเป็น10ครับและจะเพิ่มน้ำหนักไปอีกจาก5เป็น10ถูกต้องได้แมนมากยินดี1 2เริ่มเริ่ม1 2 3 4 5 67 8 9 10โอ้ยหนักนะเนี่ย20ปีแรกผ่านไปอะไรวะพี่โจมอยากแกล้งอยากแกล้งเอาไม่หล่นเลยเก่งกันเลยพี่คะเครื่อง7แสนไม่มีทางชนะเลยอ่ะพร้อมอีก15วิสุดท้ายค่ะสิบสามวิสุดท้ายค่ะห้าเก้าหมดเวลาค่ะสองเมตรอ่ะเอาแล้วงานเข้าแล้วพวกนี้ไม่รู้เรื่องยังไงไม่มีเทคนิคครับคุณผู้ชมข้าไปเกียร์นี้มันหยิบยากหยิบยากนี้มาซ้อมก่อนเฮ้ยเออเออพร้อมค่ะห้าสี่สามเริ่มลืมนับให้ค่ะเก้าสิบเอาที่มันเต็มนะอุ๊ยมันตกเหรอคะตกไม่ได้ตกไม่ได้ไม่ได้นะคะตกไม่ให้เลยนะเร็วดิโอ้ยไม่ได้หนึ่งครับไม่ได้หนึ่งค่ะได้ผ่านไปแล้ว30วีค่ะตกไม่นับนะถ้าเกิดตกไม่นับนะไม่ต่อแล้วแล้ว15วีสุดท้ายค่ะสิบห้าวีสุดท้ายค่ะเร็วค่ะเร็วเลยเร็วเลย5 6 5 7 5 8 5 19 1พอดีค่ะ3เมตรเสียงปรบมือผู้ชนะด้วยค่ะไม่มีใครที่จะพูดอะไรเลยเหรอนี่เขาพูดเลยไงเขาว่าไงเสียงปรบมือผู้ชนะนี่เลย4เมตรเก่งนะถือว่าเก่งนะคือถือว่าเก่งเฮ้ยถ้าเขาแพ้นี่เต้นหรือแม้ว่าจะไม่เฉลยแล้วว่าการลงโทษของเราวันนี้เป็นไงเต้นเต้นอะไรฮะเต้นอะไรเต้นสกอยอ่ะก่อนอื่นที่ไปเต้นสกอยกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับคาริสาสี่เวลาได้ไปแบบว่าเฉียดนะหนึ่งเมตรที่เท่ากันคาริสาทำไป4เมตร4เมตรนั่นหมายความว่าผู้ชนะในวันนี้เนี่ยจะมีการเต้นบูชายัญเกิดขึ้นใช่ไหมผู้แพ้ผู้แพ้แต่เนื่องจากเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ไม่ค่อยรู้จักท่าเต้นแบบนี้แล้วเราไม่รู้ท่าเต้นแบบนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องแบบว่าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างน้องคาริสาเนี่ยช่วยโชว์ให้พี่ดูหน่อยว่าท่าเต้นแบบที่เขากำลังคิดอยู่ตอนนี้มันมีท่าไหนเป็นตัวอย่างที่นิดนึงเถี่ยที่เหลือพี่เต้นเองเออโอเคไหมพร้อมไหมไม่ค่อยพร้อมเลยค่ะโอ้โหอันนี้คือท่าเต้นแบบไม่ค่อยพร้อมอ๋อนี่สิวอร์มอยู่วอร์มอยู่ก่อนนี้ไปเต้นฝากผลงานก่อนดีกว่าได้ค่ะก็ฝากละครเรื่องทายาทอสูรทางช่อง3เนี่ยนะคะคาริสารับบทเป็นนายเนตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานที่อยากจะฝากคือ Gossip Girl ค่ะดีอ่ะ
เดี๋ยวไปดูดีกว่าบทลงโทษของผมวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีเทรนเนอร์อย่างน้องใครสายสบายใจลุยเอาละครับตอนนี้นี่นะครับก่อนที่พวกเราจะไปลงโทษกันเนี่ยครับเดี๋ยวเรามอบของที่ให้น้องคาริสากันดีกว่าครับผมวันนี้เรามอบเลยครับภูมาสกุลเหรียญลิมิเต็ดดิชั่นครับขอบคุณครับเป็นเฟซสมัยเดี๋ยวใส่อุ้งกอดยิ้มได้เลยนี่สุดยอดพร้อมยังพร้อมดิได้ยังคาริสาครับตอนที่บ้านแก่เรื่องบ้านหรอลูกไหวแล้วไม่ต่อยแล้วไหวแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณค่ะ Sport Idol สนับสนุนโดย Fisherman Friend Sugar Free Spearmint เย็นเข้มสดชื่นจากอังกฤษสนับสนุนโดยพูม่า